บนโซเชียลมีการแชร์8อาหารอันตรายที่เสี่ยงต่อการทำลายสมองของเด็กๆตั้งแต่อาหารจานด่วนไปจนถึงข้าวโพดคั่วหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับกุมารแพทย์ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์8อาหารอันตรายที่เสี่ยงต่อการทำลายสมองของเด็กๆที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับไม่เชิงนะคะคือน่าจะเป็นจากว่าอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและถ้าเด็กกินแต่อาหารพวกนี้จะทำให้เขาบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองน้อยลงก็จะส่งผลกระทบต่อสมองโดยอ้อมมากกว่าค่ะอาหารชนิดแรกอาหารจานด่วนอาหารจานด่วนเนี่ยมันเป็นกลุ่มใหญ่มากแต่ถ้ารู้จักเลือกกินอย่างเช่นเซตมาเป็นแบบมีแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายน้ำอัดลมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสิ่งที่อาจจะมีประโยชน์ต่อสมองได้บ้างก็คือเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่าสมองเด็กอ่ะต้องการโปรตีนเนื้อสัตว์ที่มีประโยชน์แล้วก็อย่ากินบ่อยเพราะว่าความจริงเด็กควรจะกินอาหารให้หลากหลายมากกว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเตรียมมานานแค่ไหนแล้ว2 อาหารที่มีโซเดียมสูงคือโซเดียมไม่ค่อยมีผลต่อสมองเท่าไหร่มันจะมีผลต่อไตมากกว่ามันจะทำให้ไตทำงานหนักเพราะว่าไตของเด็กเนี่ยยังทำงานได้ไม่เหมือนผู้ใหญ่เลยต้องอายุมากหน่อยประมาณ2ปีขึ้นไปถึงจะสามารถขับพวกเกลือแล้วก็ของเสียทั้งหลายได้เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยเด็กเล็กไม่ควรจะกินอาหารที่มีความเค็มมาก3โปรตีนแปรรูปคือไม่เชิงว่ามันมีผลต่อสมองมันเป็นสารก่อมะเร็งมากกว่าเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเช่นพวกไส้กรอกทุกสัญชาติเลยแล้วถ้าเราดูมันจะออกสีแดงๆไงก็คือเขาจะเติมสารพวกในเต็กเข้าไปเพื่อให้เนี่ยเนื้อสัตว์มันอยู่ได้นานแล้วพอเราอะทุกคนเลยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่กินในเต็กเข้าไปเยอะๆมันก็จะเป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายได้4โยเกิร์ตรสชาติต่างๆมันหวานเกินไปเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มีผลอะไรต่อสมองโยเกิร์ตความจริงเป็นอาหารที่ดีนะคะก็จะมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์อะไรเงี้ยที่เป็นมิตรต่อลำไส้สร้างภูมิคุ้มกันในลำไส้ลดปัญหาเรื่องของการเกิดท้องเสียที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยมันหวานมากเลยทำให้เด็กฟันผุได้ถ้าให้เด็กกินจริงๆควรจะซื้อรสธรรมชาติแล้วพ่อแม่ก็อาจจะมันเติมน้ำผึ้งหรือแยมอะไรนิดหน่อยเพื่อให้เด็กกินได้5ข้าวโพดคั่วต้องรู้จักอ่านฉลากโภชนาการนะแล้วก็เราก็เลือกชนิดที่มีโซเดียมน้อยมีไขมันน้อยเพราะว่าข้าวโพดคั่วบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะใส่พวกเนยทั้งอ้วนทั้งเค็มอ่ะก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายแต่ถ้าถึงกับสมองก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแต่อีกอย่างนึงที่ต้องระวังเรื่องของข้าวโพดคั่วก็คือเนื่องจากว่าข้าวโพดคั่วเนี่ยมันขนาดเล็กนิดเดียวไงถ้าเด็กเล็กอายุน้อยกว่า3ปีกินเข้าไปอาจจะมีโอกาสสำลักติดคอแล้วก็ทำให้เด็กหายใจไม่ได้ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยไม่แนะนำให้กินข้าวโพดคั่ว6น้ำสลัดน้ำสลัดก็คือเราส่งเสริมให้เด็กกินผักไงถ้าน้ำสลัดมันช่วยให้เด็กเขากินผักได้ดีก็น่าจะให้เขากินได้แต่ว่าก็ให้เลือกชนิดที่น้ำตาลน้อยไขมันน้อยนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายตามท้องตลาด7เบคอนหรือแฮมพวกแฮมเบคอนอ่ะมันก็จะมีไขมันของหมูอยู่แล้วมันก็เป็นกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งถ้าเรากินเยอะๆมันก็มีทั้งไขมันอิ่มตัวแล้วก็คอเลสเตอรอลไขมันเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปสะสมตามเส้นเลือดทั่วร่างกายเลยตั้งแต่สมองหัวใจตับไตอะไรอย่างเงี้ยผลต่อสมองก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ผลจะเป็นที่ตามเส้นเลือดทั่วร่างกายกับเส้นเลือดที่หัวใจมากกว่าก็อาจจะโตขึ้นเป็นโรคไขมันในเลือดสูงแล้วก็เป็นโรคหัวใจตามมาได้ในวัยเด็กจะไม่ค่อยเห็นปัญหาชัดเจนและ8อาหารกึ่งสำเร็จรูปเด็กไม่ควรจะกินไม่ส่งเสริมให้เด็กกินอาหารกึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์นะมันมีแต่แป้งอย่างเดียวแต่ว่าสมองเนี่ยมันต้องการอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่อ่ะทั้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้อะไรเงี้ยอยากจะให้กินอาหารที่ทำสดๆแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าแต่สรุปแล้ว8อาหารอันตรายที่เสี่ยงต่อการทำลายสมองของเด็กๆนี่เป็นยังไงครับอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยรวมของเด็กไม่อยากให้บริโภคแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีผลต่อสมองโดยตรงน่าจะมีผลต่อสมองโดยอ้อมเนื่องจากว่าพอกินอาหารพวกนี้เยอะก็จะทำให้กินอาหารที่ดีต่อสมองของเด็กน้อยลงการให้ลูกทานอาหารที่มีประโยชน์จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเขามากที่สุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ผลเสียของการแชร์ข้อมูลที่ผิดมากกว่าที่เราคิดนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม